คค่ะได้เลยค่ะมาร่วมงานเนาะค่ะวันนี้ก็มาเริ่มงานเปิดคอลเลกชัน for winter 2019ของ shop Givenchy นะคะที่เซ็นทรัลเอมบาซีค่ะได้ชมคอลเลกชันใหม่สวยมากสวยมากค่ะกระเป๋าน่ารักมากก็อยากให้ทุกคนได้มาแวะชมกันนะคะน่ารักจริงๆสองใบก็อุ้ยก็มีใบที่ชอบรองเท้าก็น่ารักก็บอกเลยค่ะว่าเป็น for winter collection ที่ทุกคนน่าจะถูกใจค่ะฝากให้เขามาช็อปกันหน่อยค่ะก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถมาดูได้ที่เซ็นทรัลเอมบาซีนะคะไม่ก็ก็ดูตามออนไลน์ได้เลยค่ะเพราะGivenchyก็มีเสื้อผ้าหรือว่าคอลเลกชันน่ารักน่ารักให้ติดตามตลอดเลยค่ะค่ะกับข่าวยาทามเยอะค่ะดีก่อนขึ้นไหมค่ะก็แพทวันนี้นะคะแพทก็อยากจะขออนุญาตพี่ๆแล้วก็ทุกคนช่วยรับฟังในสิ่งที่แพทอยากจะพูดเพราะว่าคราวที่แล้วแพทอาจจะพูดไม่ละเอียดแล้วแพทรู้สึกว่านั่นเป็นครั้งแรกที่แพทได้ออกมาพูดอาจจะมีการพูดเหมือนพยายามพูดให้มันดูสวยหรือพูดให้ไม่กระทบใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้แพทก็จะทำหน้าที่พูดให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเลยนะคะก็คือมันคือความเข้าใจผิดที่คนที่มาอ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าเราคบซ้อนหรือว่าเรานอกใจแล้วแพทจะอยากเคลียร์ว่าไทมิ่งอะค่ะมันไม่ได้คบซ้อนแน่นอนเพราะว่าถ้าดูตาม IG แพทหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าเป็นสตอรี่ต่างๆคือมันมีระยะห่างกับพี่พีทมานานมากๆแล้วค่ะแล้วก็แพทก็รู้สึกว่าแพทเคลียร์นะคะแพทเคลียร์ความรู้สึกตัวเองแป๊บนึงนะคะแพทเคลียร์ความรู้สึกตัวเองกับทุกฝ่ายแล้วแพทก็รู้สึกว่าตอนนี้นะคะมันส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องเพื่อนๆหรือครอบครัวคือทุกคนถูกผลกระทบแล้วแพทเหนื่อยบอกเลยค่ะว่าเหนื่อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันอาจจะดูเร็วที่เรา move on แต่ว่าเราใช้เวลากับความเสียใจมาแล้วแล้วพอมันถึงจุดที่แบบเราอยากจะมีความสุขแต่เราไม่ได้ปากประกาศให้ทุกคนรู้ว่าโอเคเราเลิกกันนะตอนนี้นึกออกปะคะมันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดแล้วรูปทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปไปเที่ยวรูปกินข้าวรูปรถทุกอย่างคือมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราเลิกกัน 100% แล้วค่ะอันนี้คือแพทยืนยันแล้วว่าเราก็คบกับพี่โน้ตจริงๆก็จริงๆแพทเพิ่งรู้จักพี่โน้ตได้มา2เดือนใช่มั้ยคะแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันก็คือหลักคือแพทกลับมาจากต่างประเทศซึ่งคือแพทก็รู้สึกว่าเอ้าเราก็เลิกกันแล้วนี่แล้วพี่เค้าก็รับรู้คือเค้าไม่ได้เข้ามาจีบแบบว่าตอนที่เค้ารู้ว่าเรายังไม่เคลียร์หนอกป่ะคะถึงแม้ว่าเราจะห่างแต่เรายังไม่เคลียร์ 100% แล้วทําไมตอนแรกมันใช่ค่ะมันไม่ตรงใช่ค่ะแล้วคราวที่แล้วที่แพทตอบไปเนี่ยแพทพูดว่าไม่สนิทแล้วคํานั้นคือคําที่แพทควรจะอธิบายให้ละเอียดกว่านั้นเพราะว่าแพทรู้สึกว่าการที่แพทใช้คําว่าสนิทตอนนั้นนะคะทุกคนก็จะตีความไปว่าเราคบกันเป็นแฟนแล้วทั้งที่พี่เราก็เพิ่งมาเปิดใจคุยกันหนูก็รู้สึกว่าพี่เค้าก็คุยกับหนูดีเค้าก็ทําดีกับหนูทําไมหนูไม่ลองเปิดใจใช่มั้ยคะหนูก็เลยเลือกที่จะใช้คําว่าไม่สนิทโดยที่ไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะที่หนูไม่ได้อธิบายให้ละเอียดกว่านั้นส่วนเรื่องหมีที่ก็เป็นปัญหาอีกเรื่องแพทรู้สึกว่ามันจะมีบางคนที่เข้าใจว่าอีโมจิหมีเนี่ยเราใช้มานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่วันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้จริงๆค่ะคืออีโมจิที่ใช้ก่อนหน้าเจอพี่โน้ตอะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแต่เรามาเริ่มสื่อถึงกันก็คือช่วงที่อยู่ต่างประเทศที่เราก็เคลียร์แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แอบนะคะคือเราทำกันอย่างเปิดเผยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็เห็นนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทั้งคู่จริงใจแล้วก็เปิดใจไม่ได้อยากปิดเลยอะไรทำให้แพทที่จะออกมาย้ำความสัมพันธ์ว่าเพราะว่าตอนนี้คือแพทแค่รู้สึกว่าเราพูดไม่ละเอียดจริงๆแล้วมันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดเยอะมากมายแล้วมันเกิดให้ทำให้ปัญหามันหนักกว่าเดิมอะค่ะซึ่งตอนแรกวันนั้นหนูรู้สึกว่าหนูแฮปปี้เพราะว่าเรา move on แล้วแต่หนูไม่คิดว่ามันจะเหมือนส่งผลกระทบหรือตีกลับเราได้หนักขนาดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการยืนยันว่าแพทแค่ต้องการยืนยันว่าเรื่องคบซ้อนหรือว่าเรื่องที่แพทนอกใจเนี่ยมันไม่ใช่จริงๆค่ะก็นี่คือหลักๆที่แพทอยากพูดเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เหนื่อยการพูดก็ละเอียดทำให้เราถือว่าเราโกงตอนนั้นนะตอนนั้นใช่ใช่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญมากไหมว่า
ว่าเวลาเราพูดอะไรออกไปเราต้องระวังแล้วก็เราต้องคิดดีๆค่ะแล้วก็ระบุได้ไหมว่าเราเริ่มคบเมื่อไหร่แล้วเริ่มคบกับอีกคนนึงเมื่อไหร่คือเรานี่แหละค่ะเริ่มคบเรายังอยู่ในช่วงที่เปิดใจศึกษาใจกันเรียกอย่างนั้นได้ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้ระบุสถานะจริงๆเพราะมันยังเร็วไปหนูก็อยากที่จะทำความรู้จักพี่เขาหนูก็เชื่อพี่เขาก็ยังไม่ได้อยากรีบอะไรหรอกค่ะหลังจากที่ว่าเรารู้จักกับพี่โน้ตหลังจากหนูเราเจอกันครั้งแรกตอนที่หนูกับพี่พีทห่างกันเรายังห่างกันแต่ณตอนนั้นก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้มีอะไรจนกระทั่งหนูเคลียร์ของหนูแล้วพี่เขาก็เข้ามาแล้วเขาก็คือเขาดีกับหนูจริงแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเลยพี่แล้วหนูไม่ได้อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าหนูต้องการให้ใครมาดูแลหนูหนูไม่ได้คบใครเพราะเงินส่วนนึงไม่ใช่เพราะเราโดนบีบเพราะว่ามีรูปหลุดออกมาจริงใช่ไหมคะคือรูปหลุดหนูไม่ซีเรียส นะคะเพราะหนูรู้สึกว่าเรารู้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราเคลียร์แล้วแล้วเราบริสุทธิ์ใจที่จะไปไหนมาไหนเราก็ไปที่แบบที่ทุกคนรับรู้จริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็แค่นั้นแหละค่ะพี่เพราะอะไรอะคะมันอึดอัดก็อึดอัดค่ะแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าหนูอยากจะขอโทษคนรอบข้างคนที่เขารักคนที่เขาเป็นห่วงเราเพราะว่ามันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องขนาดนี้เพราะคำพูดแค่ไม่กี่คำอะค่ะก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะแต่ว่าหนูขอพูดแค่นี้ค่ะอย่างที่นี้เกิดอะไรขึ้นครับหนูค่ะอย่างเกิดอะไรขึ้นสังคมจริงๆถึงเราต้องออกมาขอโทษก็เพราะเขาพูดเราเองคราวที่แล้วอะค่ะเรารู้สึกว่าอ่ะเราก็ได้รับรู้ฟีดแบ็กจากทุกๆคนรอบข้างเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะเราทำไมเราไม่พูดให้ชัดเจนกว่านี้แล้วหนูก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นโอกาสที่หนูควรจะได้พูดเพราะว่ามันจะได้จบสักทีแล้วหนูก็เชื่อว่ามันไม่มีใครอยากจะทุกคนก็เบื่อเรื่องนี้แล้วจริงๆพี่ทุกคนก็เบื่อหนูเองก็เบื่อเพราะฉะนั้นหนูขอแค่นี้จริงๆนะคะแล้วก็เรื่องนี้หนูไม่รู้จริงก็ขอให้มันจบแค่นี้แล้วกันพี่ค่ะรู้แล้วค่ะทำไมอ่ะพี่ให้ไปงานอ่ะแล้วไงให้ดูงาน